ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันบ้างครับในเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเราก็มีคู่บิ๊กแมตช์ครับอังกฤษจะพบกับคู่ปรับอย่างอาร์เจนตินาครับมีความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศโคลัมเบียครับในเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยก็จะมีคู่บิ๊กแมตช์อังกฤษพบกับคู่ปรับอย่างอาร์เจนตินาอังกฤษนัดแรกนั้นทำได้เพียงเสมอกับเกาหลีเหนือมา0-0ครับทำให้กุนซือไบรอันเวสติกก็ออกมาเต็งลูกทีมว่าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยครับและการพบกับอาร์เจนตินาลูกทีมจำเป็นต้องเก็บชัยชนะหากหวังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับขณะที่กุนซือทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็คือวอลเตอร์เปรัสโซครับก็ออกมาบอกว่าลูกทีมเล่นได้อย่างน่าพอใจในเกมแรกที่เฉือนเอาชนะเม็กซิโกมา1-0ครับแต่การเจอกับอังกฤษนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญเสมอไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนหรือระดับทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งก็แฟนบอลนั้นคาดหวังกับทีมฟ้าขาวไว้สูงเลยทีเดียวครับหลังจากทีมชาติชุดใหญ่นั้นตกรอบ8ทีมสุดท้ายโคปาอเมริกาในบ้านตัวเองมาหมาดๆครับสำหรับเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F ครับจะเริ่มเตะเวลา8โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราเช้าวันนี้ครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่จบกำลังจะเริ่มครึ่งหลังครับในกลุ่ม E ตอนนี้อียิปต์ก็เสมอกับทางด้านปานามา0-0ครับส่วนอีกคู่ในกลุ่ม E บราซิลก็จะพบกับออสเตรีย8โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราวันนี้ครับส่วนในกลุ่ม Fเริ่มครึ่งหลังไปแล้วครับเม็กซิโกก็นำเกาหลีเหนืออยู่1-0ส่วนคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาก็จะเตะในเวลา8 นาฬิกาเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยครับ